สมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมหาหรือเพื่อบูรณาการการทำงานทองความเข้าใจในการยึดอายัดทรัพย์สินระบุข้อมูลของสำนักง,งานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสภประชาชาติรายงานถึงมูลค่ายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํามีมากถึงปีละประมาณสล้านล้านบาท นายกงบประมาณของประเทศไทยเล็กน้อยเท่านั้นโดยขณะน,นี้เราสามารถส่งสารพยืดทรัพย์ได้เพียงไปละ20-30ถึงล้านบาทเท่านั้นสิ่งนี้ตนเห็นว่าเป็นสิ่งที่แย่มากๆเพราะทําให้ลูกหลานของเราและประเทศจมอยู่กับกล่องอยากเสพติดและนอกจากการยึดทรัพย์สินแล้วตนมองว่ายังไม่เพียงพอ ต้องบรรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งต่อให้ปปงและกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบด้านอื่นให้ครบวงจรทางนี้หากตนกลับมาที่กระทรวงยุติธรรมอีกครั้งจะไม่กำหนดเป้าหมายยึดทรัพย์แค่1นึ่งแสนล้านบาทแต่จะเพิ่มแบบตัวเลขยกกำลังเป็นหลายแสนล้านบาททางนี้ขอชื่นชมในชีนชวิตกมลวิสิ์ที่กล้าแจ้งเบาะแสะเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่เป็นหนึ่งในตัวอย่างของผู้ที่เป็นพลเมืองดีที่มีความกล้าซึ่งในชวิตก็จะได้รับรางวัล5%เเซของมูลค่าทรัพย์สินของกลุ่มจีนสีเทาอีกด้วย